สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์กนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่า Into นะครับซึ่งแมปนี้น้องๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผมเล่นแมปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือแมป Ink อย่างเดียวใช่ป่ะ Ink Machine นะครับ Bendy ป่ะใช่ใช่มันเป็นเบนดี้ครับแต่ว่าแมปเนี่ยชื่ออิงน่าจะอิงหนึ่งหรืออิงเฉยๆผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับที่มันให้เราหาเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรใช่ใช่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรนะครับที่ให้เราหาตามแมปแล้วก็เอามารวมกันอะไรเงี้ยแล้วก็สับสวิตช์แล้วก็จะเจอทางออกอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นคือแมปแรกนะอันนี้เป็นแมปที่2นะครับก็มีชื่อว่า Into นะครับซึ่งแมปคือเราเล่นแมปแรกจบใช่ป่ะเขาจะมีบอกเขาจะมีบอกว่าจะมีแมป2ออกมานะครับจะมีภาค2ภาคต่อออกมานะครับก็คือแมปนี้นั่นเองนะครับก็ออกมาแล้วนะครับก็เลยมาเล่นกันเลยโหลดมาเล่นกันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหลอนแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านป้ายดีกว่าครับHey yo, welcome to Into. Into is a horror map by the map maker นะครับก็แมปนี้ก็เป็นแมปแนว horror นะครับคงไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเพราะว่าดูจากบรรยากาศเนี่ยคุณก็น่าจะรู้แล้วครับนะเนี่ยไฟเป็นสีแดงบ้างมีเบนดี้โอ้แค่เบนดี้คุณก็รู้แล้วแหละว่ามันต้องเป็นอะไรที่หลอนแน่นอนนะครับโอเค Hydra Hunter click for important linkอ๋ออันนี้ก็จะเป็นช่อง YouTube ของคนสร้างนะครับแล้วก็ลิงก์ Discord นะครับแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะคลิก follow โอ้โหเย็ดเคเสียงนะครับท่านผู้ชมเสียงมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับโอ้โหเย็ดเค แค่เสียงผมก็ขนตูดลุกแล้วฮะโอเคกดเขาก็กดก็จะเหมือนเกือบทุกๆแมปนะครับก็จะห้ามโกงปรับภาพนู่นนี่นั่นนะครับโอเคซึ่งผมจะไม่อ่านครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วแหละนะครับอันนี้ก็คือเครดิตใช่ไหม Hydra Hunter โอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นแบบนี้นะโอเคโหตัวอะไรแม่งตัวโคตรสูงเลยฮะโอเคคลิก to beginนะครับมาเล่นเลยครับเอาโอ้หัวของฉันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โห pick up the axe โอ้โหคุณผู้ชมครับเสียงขนลุกมากอ๋อเป็นขวานเก่าแก่เหรอโอนแอคเฮ้ยแต่แบบนี้เขามีเสียงพูดด้วยนะเฟี้ยวทำไมเสียงดังจังวะอ๋อไม่ดังนี่ฮะมีตัวหนังสือด้วยข้อความโอเค I can find a way out อ๋อสามารถทุบได้ด้วยเนาะนี่อะไรเอารูปภาพเหรอเอาทุบมาทำไมวะเนี่ยเวรกรรมนะครับโอเคมันให้เราเอาขวานจามไม้พวกนี้ฮะแล้วก็ค่อยๆออกไปนะครับโอเคโอ้โหสถานที่เดิมเลยผมจำได้ How this place gets so bigทำไมในที่แห่งนี้มันดูใหญ่จังนะครับโอ้โห he will set แล้ววะ set us free อ๋อเขาจะปล่อยชั้นอะไรอย่างงี้ป่ะวะนะครับโอ้โหเสียงซาวด์ดนตรีสุดยอดเลยนะครับเฮ้ยเฮียอ๋อซอมบี้เหรอเอ้ยถ้าไม่มีคือถ้าแบบนี้มันมีมอนเตอร์เนี่ยผมจะไม่ค่อยกลัวนะครับแต่ถ้าไม่มีมอนเตอร์แต่มีแต่อุ้ยถ้ามีแต่เบนดี้อ่ะมันจะหลอนกว่าเยอะนะอันนี้เป็นน้ำเหรอหรืออะไรไม่รู้ครับไม่ทราบเหมือนกันนะก็มี4ทางให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปทางนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยอ่านว่าอะไรวะ searcher เหรอผู้ค้นหาปะไม่รู้ครับไปผมจะไปทางนี้ก่อนแล้วกันโอ้เป็นน้ำเหรอหมอมันเป็นน้ำหมึกครับผมเสียงแม่งขนลุกอะเสียงซาวแม่งขนลุกมากครับท่านผู้ชมหลอนเลยหลอนจิตเลยทีเดียวนะครับแล้วต้องเป็นเขาวงกฏงี้จริงเหรอ โอ้โหบ้าแล้วผมจะเล่นจบไหมเนี่ยถ้ามีเขาวงกฏเนี่ยนะครับแล้วผมก็กลัวด้วยนะก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายก็ต้องขออภัยมาด้วยอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมกลัวไงกลัวแล้วก็ต้องอุทานด้วยคำหยาบมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่คนนะว่าคุณจะอุทานแบบไหนครับอาจจะอุทานด้วยคำแบบคำถุยคำแบบว่าว้ายตายแล้วอะไรแบบนี้นะครับนะคุณอาจจะกรี๊ดหรืออาจจะแตวแตกก็แล้วแต่คนเนาะนะครับแต่ผมมาถึงก็ไอเอี้ยไออาดไอต่างๆนั่นแหละนะครับโอ้โหนะไอแล้วมันให้หาอะไรเนี่ยมันไม่ได้บอกผมเลยอะเสียงนี่ก็พาขนลุกแล้วสรุปไปยังไงครับบอกผมทีเอาขวานจามก็ไม่ได้หรือเรามาผิดทางวะน่าจะผิดทางแหละโหแล้วเป็นน้ำเลยเอาเป็นพื้นได้ไหมผมว่าเป็นน้ำเนี่ยมันยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่ฮะถ้าเป็นพื้นยังพอแบบว่าสะดวกสบายหน่อยฮะจริงฝั่งนี้ตันว่าอย่าบอกว่าตันนะไม่ตันใช่ไหมเดี๋ยวก็ตันเจอผมดิโอ้ทางแบ่งทางแยกแม่งก็เยอะเกินนะฮะเล่นแล้วปวดหัวเลยทีเดียวนะครับเขาวงกฏเนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องเล่นนะครับตรงนี้ตันใช่ปะเอาเป็นว่าผมหาทางออกก่อนได้ไหม หาทางออกตรงจากจุดนี้ก่อนได้ปะนะครับฟิงทำไงดีวะเนี่ยตอนนี้ไม่ได้นึกถึงเรื่องผีแล้วอะไม่ได้กลัวแล้วแต่ว่านึกถึงเรื่องแต่ว่าเรื่องที่ว่ามันจะออกไปยังไงตรงเนี้ยผมเดินออกไปก่อนได้ไหมอะผมกลัวว่ามันจะหลงอะดิแล้วมันกินเวลาค่อนข้างนานไงถูกว่าล่ะขอวงกฏแบบเนี้ยอยู่ทางไหนวะนี่ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมไปยังไงวะทางนี้ใช่ป่ะโอเคถึงแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งอื่นดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวจะไปฝั่งไหนดีวะฝั่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ที่เราออกมาใช่ป่ะฝั่งนี้ก็เป็นที่เราออกมาตอนแรกนี่หว่าเพราะฉะนั้นผมจะไปฝั่งนี้ฝั่งที่มีรูปเบนดี้นะครับน่าจะมีอะไรแหละ Dream come true ความฝันกลายเป็นจริงแล้วเฮ้ยช่วยฉันได้เปล่าเฮ้ยนายช่วยฉันได้เปล่าเบนดี้นี่หว่าเมื่อกี้อุ้ยตกใจอีตัวนี้แหละ บล็อกเพชรเฮ้ยอ๋อเข้าใจแล้วคือไอ้อย่างเงี้ยมันคือน้ำหมึกใช่ไหมเหมือนเป็นแบบเป็นน้ำหมึกว่าคือห้ามเหยียบคือถ้าเหยียบเนี่ยเราคือมันจะเกิด I need to get power to this gate somehow should be some switch nearby then maybe I can open it เอาเปิดไงอะเปิดไงวะต้องหาของมันโยนใช่ไหมเนี่ยใช่ปะ drop the key to open doorอ๋อต้องเป็นไอ้นี่วะเป็นขวดอะไรอย่างวะแล้วตรงเนี้ยเข้าไม่ได้ใช่ไหมอ๋อขุดอ๋อเข้าไปได้แต่มันต้องตีออกนะครับเอาพอเดินได้แล้วกันผมไม่เรื่องมากโอ้ยโอเคเข้าใจแล้วห้ามเหยียบไอ้บล็อกสีดำเด็ดขาดหรือว่าบล็อกฐานหินนะห้ามเหยียบนะครับคือถ้าเหยียบเนี่ยจะมีมอนเตอร์เกิดนะแม่งไม่หลอนแล้วเพราะว่าแม่งเหมือนแบบแอดเวนเจอร์อะไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ค่อยหลอนอะไม่ค่อยหลอนเหมือนแบบนั่นอะอิงเฉยๆอะมาโอ้ยเคเฮ้ยนี่วะเอาแล้วเอาไงเนี่ยเอาของไงอะ The creator lead to us อ๋อมันต้องกระโดดใช่ป่ะเข้าใจแล้วนี่ไงกุญแจเนี่ยกุญแจ Key of Ancient ดีมอนเซตไฟเอ้ยเซตฟรีผมพูดผิดผมจะร้องเซตไฟเดอะเลนว่าทุยไม่ใช่ครับเซตไฟทูเดอะเลนเซฟจุดเซฟเหรอแล้วมันเซฟไงวะเซฟไงอ๋อเอาแล้วขึ้นไงครับใครรู้บ้างขึ้นยังไงครับบอกผมทีมันขึ้นไม่ได้อะแล้วจะขึ้นจากตรงไหนดีวะหรือว่าไอ้ตุ๊กตาพวกนี้เนี่ยมันเอาแค่มาประดับหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่มันกระโดดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะไปตรงประตูก่อนแล้วกันโยนไอ้เนี่ยกุญแจครับนี่ใช่ไหมดรอปตรงไหนวะอ่ะแล้วดรอปตรงไหนอ่ะบนนี้เหรออ๋อไม่ใช่คนละดอกวะคนละอย่างวะเนี่ยเดี๋ยวหรือว่าต้องมาตรงนี้ he will set us free แล้วไหนกุญแจใส่ไงบอกผมทีใส่ไงอ่ะโยนเหรอโยนเงี้ยเหรอโยนไม่ได้ก็ยังไม่รู้อ่ะงั้นผมจะไปทางนี้เอ้ยทางนี้ยังไม่ไปแล้วเดี๋ยวปวดหัวนี่ทางนี้ดีกว่าทางนี้ยังไม่เคยไปนะครับนี่ไงล่ะดาเมจเท่าไหร่เนี่ย154โอ้โหดาเมจแม่งเยอะมาก the creator lead to us danger elevator processes do not enter เป็นลิฟท์ที่อันตรายมากๆห้ามเข้าใช่ไหมอันนี้เป็นจุดเซฟโซนโอ้อันนี้แหละแม่งอันตรายจริงแม่งอันตรายให้ถีบอะโหแล้วสกิแล้วทิกเจอร์แม่งดำงี้แม่งหลอนเลยนะเฮ้ยบัดดีเบนดี้เพื่อนเลิฟบัดดีเบนดี้อ้าวไปไม่ได้อ๋อได้แล้วอ้าวตันเหรออ๋อโอเคห้องตัวห้องเนี้ยห้องนี้ไปได้ปะหรือมันต้องเข้าไปวะนี่อะไปดิไปไม่ได้เหมือนกันโอเครู้เรื่องกระเบื้องพังหูเย็ดเคเยอะเกินวิ่งนะเกียร์หมานะตอนนี้จังหวะนี้เกียร์หมาครับคุณผู้ชมบอกเลยนี่ตรงนี้ยังไม่เคยไปเอ้ยนี่ไงได้กุญแจมาแล้วอ๋อหรือว่ามันต้องหาให้ครบกี่ดอกวะมันมีกี่ปุ่มนะที่วางมีหลายปุ่มป่ะ5-6ปุ่มก็ต้องหาให้ครบหรือเปล่านะครับไอ้เหี้ยตกใจหมดเด็ดเคIt's time for bed. You may wait, or in the morning you'll be dead. You'll be dead. อ๋อ in the morning คุณต้องตื่นตอนเช้าคุณต้องตื่นหรือไม่ตอนเช้าคุณอาจจะตายคุณจะตายอะไรเงี้ย It's time to believe ถึงเวลาที่ต้องเชื่อแล้วโอ้ตรงเนี้ยแม่งหลอนไอ้ห่าโอ้โหเย็ดเค Dream come true yeahศพใครเขามาแฝนคลองนิ้วเนี่ยหลอนเลยฮะหลอนจิตเลยทีเดียวนะฮะโอเคได้3ดอกแล้วจะไปมันมีกี่ดอกวะอันนี้ไปไม่ได้เหรอเพื่ออะไรไปไม่ได้ให้ว่าสรุปไปไม่ได้ก็ไม่ไปนะมีกุญแจอยู่3ดอกอยู่ตอนนี้โอเคฝั่งเนี้ยคือฝั่งที่เราออกมาใช่ปะแล้วมีกุญแจปะวะมีปะนี่ไงมีกุญแจนี่4ดอกแล้วเนี่ย4ดอกแล้วอ๋อตรงนี้เราไม่เคยมาเนี่ยว่ะหรือเปล่าวะตรงนี้มันเป็นทางที่เรามาตอนแรกไม่ใช่เหรอเนี่ยเหลือตรงนี้แหละโอเคผมจะไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันไปสุดทางเดินเลยนะตรงเนี้ยแล้วค่อยๆหาผมว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นอะไรที่ปวดหัวที่สุด เพราะว่าเป็นเขาวงกฏไงเออโอเคถ้ามันไม่ใช่เขาวงกฏนะสบายแล้วมันขัดใจตรงที่ว่ามันเป็นน้ำเว้ยถ้ามันเป็นพื้นอ่ะผมจะไม่ว่าเลยเป็นพื้นอย่างนั้นเราก็วิ่งได้แต่เป็นน้ำเนี่ยมันวิ่งไม่ได้นะครับก็ต้องมานั่งกด W ค้างอย่างเงี้ยปวดนิ้วนะครับยังไงนี่ก็ไปไม่ได้ฟืบแต่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยจะงงเท่าไหร่นะเดี๋ยวตรงนี้ล่ะไปไม่ได้ปะไปไม่ได้ก็ต้องมาตรงนี้นี่ตรงนี้มันวนนี่ว่ะ มันวนนี่ว่ะลองเข้ามาลึกๆดินี่ลึกแล้วเนี่ยถือว่าลึกแล้วโอ้แล้วกว่าจะหาทางออกอีกเนี่ยตรงนี้ก็ตันนี่ก็ตันแน่เลยดูจากทรงตันเห็นปะผมว่ามันเสียเวลาตรงนี้แหละครับจริง มันเสียเวลาตรงนี้แหละคือต้องมานั่งหาไงว่าเจ็บปะนะฮะอันนี้ทางไหนเนี่ยถ้าเดินไปเจอทางมีใบไหมใบหน่อยก็ได้มั้งขี้เกียจหาโอ้โหแม่งสุดตรงนี้เลยเหรอเนี่ยมีอยู่4ดอกครับตอนนี้น่าจะ6-7ดอกวะรู้สึกนะฮะตรงนี้เรายังไม่เคยมาใช่ปะหรือเปล่าอยู่ไหนวะทำไมมันงงอย่างเงี้ยแมปก็กว้างเขาวงกฏก็ใหญ่แต่กุญแจแต่ละดอกมันชื่อไม่เหมือนกันนี่วะ Key of the flooding darkness eternal memory forgotten secret word to the grave คุณผู้ชมครับดูแล้วผมแล้วงงตามผมไหมผมก็เริ่มปวดหัวเนี่ยผมว่าเผลอแม่งหลงด้วยเนี่ยอยู่ไหนวะวนกลับมาที่เดิมเฉยเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนแหละค่อยกลับมาหาโอ้ยปวดหัวมากปวดหัวจริงเลยจริงฮะมันมีกี่ดอกอะมีกี่ดอกวะ5อุ้ยเกือบใจเย็นๆ5ดอกวะ1 2 3 4 5มี5ดอกครับผมโอเคมี5ดอกใช่ไหมโอเคดอกสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงเมื่อกี้แหละตรงน้ำนั่นแหละแค่ว่าต้องเสียเวลานิดนึงนะครับไปโอเคตายก็ดีเหมือนกันนี่นะฟันทิ้งแม่งเลยไม่ใช่ทางนี้ดินี่ทางนี้ใบหน่อยก็ดีนะบอกทางหน่อยเดี๋ยวลองชิดนี่ดิลองชิดตรงนี้ไปดูชิดขวาแล้วก็ตรงไปยาวๆดูดิจะเจอปะนะฮะเจอหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ผมว่าตันเชื่อผมดิอยู่ไหนวะ ถ้ามาตันอ๋อมันวนเหรออ๋อทางวนทางวนโอเคทางวนทางวนไปไม่ได้เหรอทางไหนเอ่ยทางไหนเอ่ยข้างหน้าหรือเปล่าน่าจะตันวะเฮ้ยตันปะวะตันหรือเปล่าเอ้ยตรงนี้ตันวนแล้วเนี่ยวนอีกแล้วเหรอโอ้โหทางวนอีกแล้วฮะโอ้แม่งตันตรงเนี้ยผมโคตรเกลียดเลยเวลาตันแบบนี้แม่งเสียเวลามากเสียเวลาเดินนะครับโอเคนี่ก็ตันอีกยังไงดีว่านี่ก็ตันอีกโอ้เย็ดเคเย็ดเคไปไงต่อดีวะเนี่ยไปไงต่อดีนี่ก็ตันนี่ตันใช่ปะไม่ตันเหรอเล่นไปเล่นมาเริ่มเวียนหัววะเขาวงกฏแม่งงงมากอะอ๋อไอ้เหี้ยโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเจอกุญแจแล้วกันเจอทางอ่ะเออโอ้ยผมนี่โคตรปวดหัวกับเขาวงกฏจริงๆนะครับแม่งคือไม่รู้จะเข้าไปเดินเพื่ออะไรอ่ะแม่งปวดหัวจริงอ่ะแม่งแบบแม่งกว้างเกินอ่ะเนี่ยนะครับเขาวงกฏแม่งกว้างเกินอ่ะโอ้นะครับโอเคลองวางไปดิสี่ดอกมีอะไรบ้างวะเอ้าเอ้าทุบบล็อกแตกเลยวะเอ้าเฉยเลยช่างแม่งไม่รู้อ่ะอ๋อต้องวางสี่ดอกใช่ป่ะโอเค that should do it ต้องวางให้ถูกอ่ะวะเนี่ยเหรอต้องวางให้ถูกดอกใช่ไหมอ๋อโอเคได้แล้วครับโอ้โหนะเสียเวลากับเขาวงกฏไปนานพอสมควรนะครับสรุปแล้วไม่มีอะไรสุดท้ายคือมันไม่มีอะไรเว้ยเอ้ยเพื่ออะไรวะผมเนี่ยโอ้ยน้ำอ๋อต้องเดินไปนู่นใช่ไหมโอเคอ่ะเข้ามาละหุ้ยตกใจอยู่ก็มืดอ๋อนี่ลิฟต์เหรออ๋อเป็นลิฟต์เยสเคโคตรเท่เลยนะฮะโอเคไปต่อครับโอ้ไปฟึบอันนี้คือทางออกใช่ไหมจุดตอนจบใช่หรือเปล่าเนี่ยนะบางทีก็ขี้เกียจตัดไม้อย่างเงี้ยนะโอ้ไปเป็นตัวสามบานให้เลือกเอา rest your head it's time for bed เฮ้ยอะไรเนี่ยเบนดี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเบนดี้ฮะแซมมี่เหรอสรุปชื่อเบนดี้หรือแซมมี่วะเนี่ยพูดเยอะจังวะจะฆ่าเฮ้ยตอนนี้โอ้แม่งพูดอย่างเยอะฮะปวดหัวเลยเล่นแบบนี้แม่งปวดหัวจริงอะปวดหัวอีเขาวงกฏนี่แหละฮะThe time of sacrifice is at hand, and then I will finally be freed from this prison, this inky call a body abyss. I call a body. โอ้ยพูดเยอะจังวะแม่งเดี๋ยวต่อยแม่งเลยเป็นโดมเบนดี้เนี่ยไม่กลัวแล้วเนี่ยนะครับเย็ดแค่พูดโคตรโอ้พูดอย่างเยอะจะปล่อยก็ปล่อยจะฆ่าเฮ้ยเนี่ยนี่ครับเอ้ยแม่งไฟดับแล้วเว้ยมันจะทำอะไรผมวะมันทำอะไรผมอ่ะถึงเวลานอนแล้วนะพักผ่อนสมองเถอะประโยคเดิมครับตอนเช้าคุณต้องตื่นหรือว่าตอนเช้าเกิดคือตอนเช้าคุณต้องแต่เฮียมีเบนดี้เฮ้ยเฮียไม่ใช่ Arise from the darkness arise and claim my official offering อ่ะเฮ้ยเสียงไประทึกว่าแม่งให้วิ่งใช่ปะทำไรอ่ะหนีครับตอนนี้หนีเร็วเพื่อแล้วสิโอ้โหเสียงมันสะระทึกเลยเอ้า now you die เอ้าตายแล้วเนี่ยไม่อ๋อจบแล้วเหรอจบแค่นี้นะโอเคครับผมนะ I know you are here come out นะครับโอเคก็แมปนี้ก็จบเอาทำไมจุดจบมันเป็นแบบนี้วะ จบไม่ตายเลยทำไมตัวผมยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ครับโอเคนะครับ if you enjoy this map or any นะก็สามารถกดที่ลิงก์ช่องนี้ได้ครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ปวดหัวมากขอนอนก่อนนะครับสวัสดีครับ